สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับสัญญาหมอคอมนะครับร้านคอคอมเซ็นเตอร์ร้านซ่อมคอมแบบบ้านๆอีกเช่นเคยนะครับตัวนี้ก็เป็นไบโอสตาร์นะครับ N68S3B นะครับตัวนี้ก็เป็นคอมพิวเตอร์ในตำนานเนาะหมดประกันปี2015นะหมดประกันปี2015นับย้อนไปอีก3ปีนะครับก็คือซื้อประมาณปีตัวนี้นะเป็นสติกเกอร์วารันตีของ Dcom นะครับหมดประกันปี2015ก็แสดงว่าซื้อปี2012นะครับตอนนี้ก็ปี2023 11ปีนะครับสำหรับงานพิมพ์เอกสารนะครับตัวนี้ก็คืออันนี้เป็นลูกค้างานซ่อมนะครับตัวนี้บอกเลยว่าเป็นลูกค้าประจำเลยนะครับนานๆทีเจอกันส่วนมากเครื่องนี้จะมาปีละครั้งก็รู้สึกว่าจะเจอกันประมาณ3ครั้งแล้วนะครับก็มาก็เป็นเซอร์วิสทั่วไปอย่างเช่นเปิดเครื่องไม่ติดนะครับเปิดเครื่องไม่ติดเพราะว่าพี่เขาเลี้ยงสุนัขด้วยเนาะมันก็จะมีฝุ่นมีอะไรเปิดเครื่องไม่ติดผมก็ทำความสะอาดเป่าฝุ่นอะไรทั่วไปนะก็คิดค่าบริการปกติแต่มาวันนี้นะครับก็คือเต็มคาราเบลเลยนะครับแกะดูข้างในนะครับตัวนี้เป็น power supply ของพี่เขาเองนะครับพอแกะมาเนี่ยนะครับผมก็งงๆนะครับงงๆเล็กน้อยก็ตรวจเบื้องต้นแล้วนะครับตัวนี้ผมก็งงๆเล็กน้อยนะครับผมก็ตรวจเบื้องต้นนะครับก็ปรากฏว่าผมพบว่าสวิตช์เนี่ยก็คือมันไม่สามารถเปิดไฟได้นะครับพอผมเปิดสวิตช์แบบนี้นะเนี่ยตัวนี้ก็คือสัญลักษณ์ทางไฟฟ้านะถ้าเป็น0ก็คือ off ถ้าเป็นเลข1เนี่ยก็คือ on พอ on เนี่ยนะครับมันก็จะต่อไฟไลน์กับนิวตันเนี่ยเข้าไปพร้อมกันเลยคล้ายๆกับต่อรีเลย์ระบบตัดต่อไฟนั่นแหละนะครับมันจะต่อไลน์กับนิวตันวิ่งเข้าไปเลยนะครับก็คือพูดง่ายคือสวิตช์ตัวนี้มันจะมีอยู่ด้วยกัน2คอนแทคนะครับคอนแทคไลน์กับนิวตันเข้าไปป้าก็จะวิ่งผ่านสายนี้เข้ามาเนี่ยผมก็พอเข้าใจอยู่นะครับตรงนี้ก็เป็นชุดไลน์ฟิลเตอร์ตรงนี้ก็เป็นบริดไดโอดแต่พอมาเจอ2สายนี้ครับผมงงมากนะครับผมก็เคยเจอหลาย power supply นะแต่ว่าผมยังไม่ได้ explain หรือพยายามทำความเข้าใจนะครับโป๊ะเช่เลยนะครับ power supply มันเสียที่ตัวตัดต่อเนี่ยมันไม่สามารถต่อไฟเข้าไปได้แต่เนื่องจากว่านะตัวนี้มันใกล้ปีใหม่แล้วนะผมก็จะเซตตัวแล้วนะครับผมก็ต้องเตรียมตัวกลับต่างจังหวัดอะไรต่างๆนะก็ต้องมีภารกิจกันไปตัวนี้ผมก็เลยได้สำรองGview นะครับเป็น550วัตต์นะครับให้ลูกค้าก่อนตัวนี้12โวลต์30แอมป์นะครับ High Power ตัวนี้ก็คือ Power Supply ในตำนานนะครับเป็นรุ่นที่ดีแล้วก็ทนมาก High Performance เลยนะครับเรื่อง80พัดโบนอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ต้องพูดถึงนะครับถ้าเห็นโลโก้เนี้ย สมัยก่อนเนี่ยคนที่เล่นคอมหรืออะไรเนี้ยนะครับเขาจะรู้ว่ามันเป็นคือสุดยอดตัวนี้นะสำรองให้ก่อนใช้งานก่อนนะครับตอนนี้ก็ใช้งานได้เพราะว่าแรมเสีย1ตัวนะครับแรมก็ขึ้นตารางหมากฮอตก็น่าจะเกี่ยวกับ power supply เสียแล้วสปาร์คหรืออย่างไรนะครับก็แรมก็เก่าแล้วนะครับมันก็พอมีประกันอยู่นะครับมันประกันซีเน็กแต่เนื่องจากว่าตอนนี้ถ้าเป็น DDR3 บัส1333เนี่ยถ้าส่งเข้าไปเคลมเนี่ยนะครับศูนย์เขาจะส่งเป็นบัส1600มาให้ส่งเป็นบัส1600มาให้ก็ไม่สามารถใส่สล็อตตัวนี้ได้ซึ่งเป็นสล็อต1333นะครับก็เลยให้ลูกค้าใช้งานแค่2กิกไปแล้วก็แรมที่เสียก็ให้คือลูกค้าไปผมก็คงไม่ส่งเคลมหรอกนะครับเพราะว่าถ้าเราไปเจอแรมมือ2อะไรแบบนี้ถ้ามาเสียมันก็ตัวละ100 200อะไรประมาณนั้นพอดีที่ร้านหมดนะครับไม่มีเลยบัส133หมดเกลี้ยงเลยนะครับก็ตัดป่าปูไปให้ลูกค้าคนอื่นเหมือนกันครับก็ไม่เหลือเลยตอนนี้ก็ขาดนะครับปกติถ้าไปเดินพันทิปก็จะติดไม้ติดมืออยู่มาประมาณตัว2ตัวนะครับบางทีก็ถามซื้อลูกค้าบ้างอะไรบ้างนะครับก็หมุนเวียนกันในร้านนะครับแต่ว่าตอนนี้คือไม่มีละหมดแม็กนะครับตัวนี้น่าสนใจนะครับตัวนี้น่าสนใจนะครับเป็นรุ่นนี้นะครับนี่นะของดีลักนะครับตัวนี้ก็ดีนะดีลัก550วัตต์ตัวนี้ก็ High Performance เนี่ยตัวนี้12โวลต์12โวลต์16แอมป์แล้วก็12โวลต์อีกช่องหนึ่งออก18แอมป์นะครับก็ตีไป30แอมป์ตัวนี้ก็ดีนะครับตัวนี้ดีนะ
ถ้าเท่ากันเลยนะครับตัวนี้ผมเปลี่ยนให้เป็น G-View ตัวนี้เดี๋ยวผมจะมาซ่อมนะครับก็ไม่รู้ว่าจะซ่อมได้หรือเปล่านะครับชุดนี้น่าสนใจผมยังไม่เคยเจอนะครับยังไม่เคยเจอตัวแบบนี้เสียแต่ว่าวันนี้ไอ้สวิตช์ตัวนี้มันเสียแต่ผมก็ไม่กล้าบายพาสนะผมก็กลัวว่าผมก็วัดตรงนี้คร่าวๆเนี่ยปรากฏว่าไอ้สายดำกับสายแดงเนี่ยมันช็อตกันอยู่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับตรงนี้เป็น PFC หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเพราะว่าตามสเปคเขาบอกว่าตามสเปคผมเห็นมันจะมีบอกคำว่า PFC เห็นไหมเนี่ย PFC passive คำว่า PFC passive เนี่ยนะครับก็คือผมก็มองดูว่ามันก็ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งนะที่มีสัญญาณ PWM เลยนะครับอย่างตัวนี้เป็น IC 1ตัวเนี่ยผมก็คิดว่ามันเป็น IC ภาคใดชุดเมนหรือ IC ภาคได้ชุดเมนอาจจะอยู่ข้างล่างตัวนี้อาจจะเป็นชุดสแตนบายหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจก็เดี๋ยวตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาซ่อมหลังปีใหม่นะเดี๋ยวเจอกันนะครับตัวนี้น่าจะได้ความรู้เยอะเลยนะครับชุดนี้นะผมเคยเจอพวกตระกูลเครื่อง HP นะครับจะใส่พวกนี้มาเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าลงรายละเอียดลึกว่าเขาเป็นอะไรนะเดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับโอเคนะครับสำหรับปี2566นะครับก็ถือว่าพวกเราก็ทำงานกันมาเต็มปีแล้วนะครับก็ขอให้ทุกคนเนี่ยพักผ่อนปีใหม่แบบสบายใจนะครับก็เริ่มต้นปีใหม่นะครับเราก็มาปฏิบัติหน้าที่ของเราด้วยสเต็ปใหม่ๆนะครับแล้วก็วิธีคิดแบบใหม่แล้วก็มุ่งมั่นพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับพัฒนาฝีมือไปเรื่อยๆผมเองก็พัฒนาตัวเองอยู่ทุกวันครับผมพยายามที่จะเรียนรู้เพื่อมาแก้ปัญหางานเหล่านี้แหละนะครับอย่างผมเองเนี่ยนะครับผมก็รับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปนะครับเป็นคอมพิวเตอร์อินเวอร์เตอร์นะครับเครื่องเชื่อมไม่ได้รับครับนะมันเป็นคลื่นความถี่นะครับเนื่องจากว่าเราอยู่กับสถานที่พักอาศัยนะครับยังก็เลยยังไม่อยากส่งเสียงดังแต่ก็ศึกษาไว้ครับเพราะว่าใจรักเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าและการพัฒนาตัวเองอยู่แล้วก็เลยมุ่งมั่นพัฒนาเรียนรู้แล้วก็เปิดใจรับข้อมูลใหม่ๆเข้ามามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซ่อมทีวีนะครับเรื่องของการซ่อมเรือนไม้รถยนต์นะครับเรื่องของไฟฟ้าระดับสูงนะครับก็พยายามทำความเข้าใจนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับประสบความสำเร็จนะครับสำหรับปีหน้านี้ก็ขอให้ทุกคนงานเยอะๆนะครับงานเยอะๆเงินล้นมือนะครับขอให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองนะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับและที่สำคัญนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านที่กดหัวใจให้นะครับให้ทิปนะครับแล้วก็ท่านสมาชิกหลายๆท่านนะที่สมัครมาแล้วก็บางท่านก็ต่ออายุหลายเดือนเลยนะครับเราจะนำงบประมาณเหล่านี้นะครับมามุ่งมั่นพัฒนาการเรียนรู้แล้วก็มาพัฒนาการสื่อสารออกไปนะครับเพื่อผลิตเนื้อหาสาระนะครับเพื่อตอบแทนเงินที่ทุกคนเนี่ยร่วมสนับสนุนกันมานะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านเลยนะจริงๆผมอยากอ่านชื่อสมาชิกทุกท่านเลยเนี่ยนะครับออกอากาศจังเลยนะครับแต่ผมขอสงวนเป็นข้อมูลสิทธิส่วนบุคคลนะครับเพราะว่าในส่วนนี้ผมจะเคารพมากนะครับเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลเราจะไม่เปิดเผยข้อมูลสมาชิกนะครับเราจะไม่นำคอมเมนต์ของสมาชิกมาแปะโพสอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราจะไม่ทำเคารพสิทธิส่วนบุคคลนะก็ไปเจอกันหลังบ้านนะครับไปเจอกันหลังบ้านเป็นการสนับสนุนกันครับนะเราจะได้อยู่ด้วยกันเราจะได้ไม่ลืมกันนะครับก็มีอะไรก็ร่วมพัฒนาร่วมกันคอมเมนต์นะครับแล้วก็สามารถสอบถามมาได้นะครับแต่อย่าสอบถามอยู่อย่างนึงอันนี้เสียซ่อมยังไงนะครับอย่าสอบถามอยู่อย่างนึงกับอย่างที่2ติดตั้ง ArduinoESP 8266หรือ ESP 32ไม่ผ่านทำยังไงครับนะครับอันนี้อย่าถามเข้ามานะครับเพราะว่าทุกอย่างบอกไปหมดแล้วเก็บให้ละเอียดเดี๋ยวทำได้เองนะครับมีอยู่น้องท่านหนึ่งนะครับก็น้องท่านนี้ก็ป๋ามากเลยเขาบอกว่าพี่ผมจะเรียน Arduino ผมซื้อ ESP 32มาผมลงไม่เป็นติดตั้งผมหน่อยเดี๋ยวก็พี่คิด500นะครับน้องโอนให้เลยปั๊บผมรีโมทไปทำให้ ESP 32นะครับทุกท่าน ESP 32สัญญาหมอคอมไม่เคยที่จะหยิบมาทดลองนะครับไม่เคยที่จะหยิบมานำเสนอนะครับแต่ว่ามันมีอยู่นะครับเขาเรียกว่ามันเป็นบอร์ดก็คือบอร์ดเนี่ยมันมีอยู่หลายเวอร์ชั่น
เราสามารถหยิบตัวไหนมาก็ได้แต่ทำไมเราทำได้นะครับเพื่อนๆนั่นหมายความว่าวิธีการเรียนรู้ที่ผมนำเสนอไปในทุกกระบวนการเนี่ยนะครับมันจะเกี่ยวข้องกันหมดเลยนะครับต่อให้ไม่ใช่ EFT 32นะครับต่อให้ท่านไปเรียนอะไรก็ตามถ้าท่านเข้าใจหลักการไฟฟ้าหรือการควบคุมมันหรือลำดับขั้นตอนแล้วก็การจัดองค์ความคิดลำดับก่อนหลังให้ดีทุกท่านจะทำได้เองนะครับจุดนั้นคือจุดที่ผมเน้นมากเขาเรียกว่าอะไรนะครับเขาเรียกว่าสอนวิธีเดินนะครับเขาเรียกว่าแนะนำวิธีเดินนะครับอย่างเช่นถ้าเราเดินป่านะครับพอเข้าป่าเนี่ยมันจะแปรผันมากตามสถานการณ์ถูกไหมช่องผมเนี่ยจะอินสปายวิธีเดินนะครับไม่ได้อินสปายบอกว่าจะเดินไปแบบไหนจะเดินพ้นเขาได้จะต้องเดินไปทางเส้นทางนี้เนี่ยผมช่องผมจะไม่ทำแบบนั้นช่องผมนะครับสัญญาหมอคอมหรือช่องคอมเซ็นเตอร์เนี่ยจะพยายามนำเสนอวิธีให้ทุกท่านเนี่ยรักการเรียนรู้แล้วก็หาคำตอบด้วยตัวเองผมเองเนี่ยในทุกวันนี้ผมก็หาคำตอบด้วยตัวเองนะครับลำพังที่อย่างตัวเนี้ยซ่อมงานเนี่ยคุณเชื่อไหมผมก็นั่งซ่อมตั้งแต่เช้ามาเลยนะเนี่ยเครื่องนี้ลูกค้ามาเมื่อวานแต่ว่าเมื่อวานลูกค้ามาคิว2เจ้าผมก็นั่งซ่อมอีกเจ้าหนึ่งก่อนแต่อีกเจ้าหนึ่งมันไม่ได้เป็นอะไรมากก็เลยไม่ได้มาถ่ายเจ้าเนี้ยนะครับมาด้วยที่เคสพังเละแล้วก็พาวเวอร์ซัพพลายเสียแรมเสียต้องลำดับขั้นตอนการตรวจเช็คมากนะครับเอาใจยากมากนึกว่าเมนบอร์ดเสียซะด้วยซ้ำตอนแรกก็ว่าจะถอดใจแล้วนะครับตอนนี้มาก็ใช้งานได้เนี่ยเห็นไหมผมก็มีหน้าที่ของผมเป็นอย่างมากเลยที่จะต้องเรียนรู้ทดลองแต่สิ่งที่ผมอินสปายทุกท่านไว้เนี่ยนะครับมันคือความหวังดีที่สุดแล้วนะครับน้อยคนนะครับที่จะพยายามบอกแบบนี้ตรงๆนะแต่อันนี้คือผมพยายามพูดสุภาพที่สุดแล้วคือทุกคนเนี่ยก็จะมีหน้าที่เป็นของตัวเองหมดนะครับแต่สิ่งที่เราพยายามวางจิ๊กซอว์ไว้ให้เนี่ยก็เหมือนกับว่าพี่เดินข้ามเขาลูกนี้มาแล้วนะน้องเอ้ยนะครับแต่ระหว่างที่พี่เดินมาเนี่ยนะครับพี่ก็จะวางปริศนาไว้ให้น้องตีความหรือวางความรู้ไว้ให้น้องศึกษาบอกว่าเออตรงนี้นะมันคือทรานซิสเตอร์นะครับตรงนี้มันคือออนออฟนะครับตรงนี้มันคือซีเนอร์ไดโอดพี่ก็พยายามที่จะวางจิ๊กซอว์ไว้ให้นะครับให้เราเดินให้เดินตามกระบวนการตั้งแต่เริ่มแรกจนขึ้นมาเนี่ยนะครับจะทำได้เองเลยนะครับผมเชื่อจะทำได้เองเพราะผมเองก็เรียนรู้ด้วยวิธีนี้เขาเรียกว่าเรียนรู้จากเริ่มแรกเลยจุดลากลึกนะครับเนี่ยอินดักเตอร์ทำหน้าที่อะไรทรานสฟอร์เมอร์ทำหน้าที่อะไรตัวคาปาตรงเนี้ยทำหน้าที่อะไรมี IC ก็ทำไว้ให้หมดแล้วล่ะชุดไลน์ฟิลเตอร์นะครับพวกนี้คาปาซิเตอร์เนี่ยพวกนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยถ้าเราแยกองค์ประกอบออกมาเป็นส่วนๆเนี่ยนะครับมองแป๊บเดียวเนี่ยจะสร้างเงินได้มหาศาลนะครับแล้วก็จะสามารถเลี้ยงตัวเองได้แล้วก็จะสนุกนะครับสนุกมากนะครับก็ฝากไว้นะครับโอเคนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะคะขอบคุณค่ะ